สีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีชาวซีอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยู่ผมดีเจเทมแซ่ที่ขึ้นซี 97.5 FM ครับแต่วันนี้เรามาเจอผู้บริหารเลยดีกว่านะฮะที่เกาะตั้งทีมิวสิกนะฮะแล้วก็ตอนนี้กำลังปล่อยซิงเกิลของตัวเองด้วยนะครับกับพี่เอม็อบครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ห่างหายไป2ปีนะทักทายชาวซีนะครับพี่เอม็อบสวัสดีชาวซีทุกท่านครับผมเอม็อบรายงานตัวครับหายไปไหนครับพี่2ปีก็ทำงานเบื้องหลังครับก็แต่งเพลงให้นักร้องคนอื่นร้องด้วยแล้วก็ทำดนตรีอะไรต่างๆเป็นโปรดิวแหละครับง่ายๆครับครับอันนี้ทำไมมีความคิดที่แบบอยากเปิดค่ายของตัวเองครับพี่คือมันก็เป็นฝันของนักดนตรีแล้วก็ส่วนใหญ่ใช่ไหมนักร้องที่บอกว่าได้ผ่านการออกอัลบั้มแล้วนะแล้วผมก็ก้าวตามขั้นบันไดมาก็ได้เป็นโปรดิวเซอร์แล้วเราก็อยากจะลองในเรื่องของการบริหารบ้างยากเลยฮะกับการยากกับการบริหารแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกับการเป็นศิลปินแล้วก็กับการเป็นผู้บริหารจริงๆยากมากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนตัวก็ต้องสารภาพหรือว่าไม่ได้เรียนมาไม่มีความรู้ทางด้านนี้นะครับก็แค่อาศัยแค่ว่าเราคุกคีอยู่ในกลไกธุรกิจเรียนมาโดยตลอดเราก็เลยบอกว่าเหมือนกับได้เห็นแล้วก็ได้ฟังได้จำมานะแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้เองมวยวัดทำมวยวัดมาซิงเกิลนี้ชื่ออะไรครับพี่ซิงเกิลของผมชื่อว่าอกหักเรื่องเล็กครับถือว่าเป็นซิงเกิลแรกในรอบห่างหายไป2ปีประมาณ2ปีครับใช่2ปีนะฮะอกหักเรื่องเล็กอกหักเรื่องเล็กครับอกเล็กเรื่องใหญ่แน่นอนโน้นแน่นอนแล้วอกหักเรื่องเล็กนะครับเพลงนี้ก็คือพี่บอดิวเองใช่ครับอันนี้แต่งเพลงเองได้ไหมฮะเพลงนี้เนื้อเพลงไม่ได้เป็นคนเขียนเองครับแต่ว่าก็ทำเรียบเรียงดนตรีเองครับผมครับผมเพลงนี้มันมีที่มาที่ไปไงครับมันเป็นเพลงคือหลายซิงเกิลเพลงที่ผ่านมาของเอม็อบเนี่ยส่วนใหญ่คนจะคุ้นเคยในเพลงช้านะครับเป็นเพลงโปรโมทแล้วทีนี้ก็เลยอยากจะปรับเปลี่ยนอารมณ์บ้างเพราะเป็นช่วงปลายปีด้วยก็อยากให้สนุกสนานกันก็เลยนึกอยากจะได้เพลงเร็วมาเป็นเพลงโปรโมทเพลงแรกก็เลยไปปรึกษากับเพื่อนที่เป็นนักแต่งเพลงนะครับเขาก็บอกว่ามีเพลงเปิดแต่งเก็บเอาไว้อยู่หลายเพลงมาเปิดให้ฟังแล้วผมก็มาสะดุดที่อกหักเรื่องเล็กมันเกี่ยวกับอะไรครับคำว่าอกหักเรื่องเล็กคือจริงๆแล้วเนื้อเพลงในเนื้อเพลงมันอาจจะดูแบบทะเลนบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้อกหักเรื่องเล็กเนี่ยคือมันดูแบบอาจจะเหมือนเป็นให้กำลังใจแต่นี่กลับกลายเป็นเพลงสนุกเป็นเพลงสนุกใช่แต่ก็มีคำพูดที่แบบว่าให้กำลังใจมันไม่ได้คือมันไม่ได้เชิงให้กำลังใจแบบว่าปลอบโยนอะไรนะครับให้กำลังใจแบบว่าไอ้ทำหาหน้าไม่ได้คิดมากหรอกนะหักเรื่องเล็กน้อยไหมอกเล็กเรื่องใหญ่กว่าอีกไม่ต้องเศร้าอย่าไปเศร้าอะไรเงี้ยสนุกสนานดีกว่าสนุกสนานกันไปก็คือแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวก็มีใหม่ไม่ต้องซีเรียสอะไรใช่แล้วไปเที่ยวผับสัก2วันเดี๋ยวก็มีครับผมขอเป็นคืนศุกร์เสาร์ด้วยนะครับคนเยอะๆแล้วอย่างนี้เพลงความสนุกนี่มันเกิดขึ้นคือแนวเพลงจะเป็นยังไงพี่แนวเพลงมันจะเป็นเพลงที่มีจังหวะนะครับแล้วก็มีผสมกลิ่นอายของความเป็นร็อกเข้าไปบ้างด้วยนะฮะคือพี่เอม็อบถนัดร็อกอยู่แล้วคือจริงๆแล้วก็ชอบอยู่เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะแต่ว่าผลงานที่ได้ออกมาส่วนใหญ่เป็นเพลงช้าก็เลยเหมือนกับว่าคนจะนึกว่าเป็นแบบโรแมนติกซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วส่วนตัวก็มีความชอบในดนตรีร็อกอยู่ด้วยนะก็ผสมกันเข้าไปครับอย่างนี้คือร็อกแบบสนุกสนานสนุกสนานครับก็ไม่ถึงขนาดร็อกแบบว่าหนักแน่นหนักหน่วงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็เป็นร็อกแบบเรียกว่าร็อกแบบว่าบ้านๆก็แล้วกันคือแบบว่าฟังได้คนต่างจังหวัดก็ยังพอรับไหวคนในกรุงเทพก็โอเคได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับนะ MV ถ่ายเรียบร้อยแล้วมีละครถ่ายเรียบร้อยแล้วครับก็ดูได้ตามเคเบิลทีวีต่างๆหรือว่าใน YouTube ก็มีออนแอร์ให้ดูแล้วนะครับคิดว่าอกหักเรื่องเล็กเลยครับครับถ่ายทำนานไหมพี่ไม่นานครับใช้เวลาวันเดียวมันคือที่ถ่ายที่จริงๆแล้วเฉพาะเพลงนี้เพลงเดียวเนี่ยถ่ายไม่นานสัก 2-3 ชั่วโมงแต่ว่าพอดีผมทำมิวสิกวิดีโอเป็นแบบเหมือนหนังเป็นหนังสั้นนะครับซีรีส์แล้วก็จะมีเรื่องราวต่อไปที่เพลงอีกเพลงต่อไปอ๋อแสดงว่าซิงเกิลที่2คือคอนติเนียลแน่นอนครับผมใช่ครับอ๋อโอเคนะครับแต่พอจะบอกชาวซีได้ไหมฮะว่าโอเคหลังจากเพลงนี้มันสนุกไปแล้วครับอย่างนี้จะกลับกลายเป็นว่าเพลงต่อไปสนุกหรือว่าจะกลับมาเป็นเอม็อบแบบเดิมก็จะเป็นแบบที่คุ้นเคยก็จะเป็นเพลงช้าเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็ในเรื่องราวของมิวสิกวิดีโอก็คงต้องติดตามดูกันเพราะว่าก็จะเป็นเรื่องราวอย่างอกหักน้องเล็กเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าแนะนำให้คนดูได้ทราบว่าเขาเจอกันยังไงเขาไปทำยังไงถึงได้เจอกันในเรื่องราวต่อไปมันก็จะมีเรื่องราวอะไรให้ติดตามกันอีกอย่างนี้ก็ต้องใช้นักแสดงคนเดิมใช่ครับโอ้ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยถ่ายไป1วันเต็มยังไงติดตามด้วยกันนะครับกับถือว่าเป็นซิงเกิลแรกอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะทำเป็นอัลบั้มด้วยป่ะพี่
อัลบั้มนี้ยังไม่แน่ใจเลยยังไม่แน่ใจคือปล่อยไปเป็นซิงเกิลเรื่อยๆใช่ใช่ครับนึกว่าเก็บสต็อกไว้หลายเพลงแล้วเพิ่งตอนนี้ก็ซิงเกิลแรกเลยสำหรับค่ายใหม่เนี่ยก็ซิงเกิลแรกเลยครับผมอันนี้มีหลายศิลปินนะฮะอยู่ในตอนนี้เพิ่งออกมา2ศิลปินครับก็คือเอมอฟกับล็อกเวเลอร์แต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราวางตั้งเป้าไว้ว่าปีนึงเนี่ยจะทำสักประมาณ10ศิลปินนะฮะอาจจะประมาณ10วง10วงหรือว่าเดี่ยวก็แล้วแต่นะจะรวมอยู่เป็น10เบอร์อย่างนี้แล้วกัน10เบอร์นะฮะก็สักประมาณ3เดือนเนี่ยก็จะปล่อยศิลปินล็อตนึงนะฮะก็คงจะปีนึงก็คงน่าจะได้ถึงประมาณ10เบอร์นะครับอย่างนี้ยังค้นหาอยู่ไหมฮะยังมีครับยังมีอยู่ครับยังมีค้นหาอยู่แล้วเราก็มีที่เราวางตัวไว้อยู่ในระดับนึงแล้วด้วยนะครับแต่ว่าพอดีว่าช่วงนี้ทางทีมมิวสิกเราเนี่ยก็จัดเป็นกิจกรรมนะฮะเป็นให้น้องๆเนี่ยน้องๆเข้ามาร่วมประกวดคัฟเวอร์เพลงของพวกเราก็คือเพลงอกหักเรื่องเล็กของเอ็มม็อบแล้วก็เพลงมอเตอร์ไซค์สวยของวงล็อกไบเลอร์ก็คือเป็น2ซิงเกิลนี้ใช่เพลงใดเพลงหนึ่งก็ได้นะครับก็เอามาประกวดเรียลเลนก็ได้นะครับแล้วก็ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เป็นกลุ่มเป็นเดี่ยวเป็นคู่ได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้นะฮะแล้วก็อัปโหลดขึ้น YouTube แล้วส่งลิงก์มาที่Facebook ของเรา Facebook อะไร Facebook ก็คือพิมพ์ว่าเป็นภาษาไทยนะครับ T เว้นวรรค Music เว้นวรรค Contest ครับT เว้นวรรค Music เว้นวรรค Contest ครับผมนะฮะแบบว่าใครฟังแล้วแบบเอ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราก็มีความเป็นร็อกอยู่หรือว่าแบบว่าเหมาะกับ T Music นะอยาก cover จังเลยครับ cover เรียนเล่นใหม่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ๊สเป็นป๊อปเป็นลูกทุ่งเป็นเพื่อชีวิตอะไรได้หมดเลยแล้วแต่ที่ถนัดเลยครับผมนะฮะแล้วก็ส่งมาให้พี่เอ็มออฟแล้วก็ทาง Facebook แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะมีการคัดเลือกชั้นกรองแล้วก็อาจจะมีของรางวัลมั้ยฮะหรือว่ามีครับมีครับแล้วก็มีเงินรางวัลให้ส่วนนึงนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่เราคิดว่าแบบชนะเลิศแล้วดีที่สุดสำหรับเราเนี่ยเราก็จะเชิญมาเป็นศิลปินของน้านี่ใครกำลังมีฝันอยู่นะฮะนี่เลยมาที่นี่ได้เลยนะฮะกับทีมมิวสิกแล้วก็พี่เอ็มออฟนะครับครับผู้บริหารนั่งอยู่นี่แล้วนะนะฮะกำลังหาศิลปินที่แบบว่าชื่นชอบอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักดนตรีนะครับก็ลองติดตามได้แล้วเพลงนี้ดาวน์โหลดได้ที่ไหนครับพี่กดที่ดอกจันนะครับ4968 49โทรออกนะครับแล้วก็กดรหัสศิลปินเอม็อบก็คือ226ครับผมครับผมยังไงก็ติดตามด้วยแล้วกันนะให้พี่เอม็อบฝากถึงซิงเกิลแรกให้กับชาวซีหน่อยฮะกับอกหักเรื่องเล็กครับครับผมก็ฝากเพื่อนๆชาวซีทุกคนนะครับตอนนี้ก็เอม็อบมีซิงเกิลใหม่แล้วก็คืออกหักเรื่องเล็กนะครับเป็นเพลงเร็วนะครับมีจังหวะสนุกสนานนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะสนุกสนานกับเพลงนี้นะฮะแล้วก็ยังไงซะก็ฝากเรื่องราวของทีมิวสิกด้วยนะครับรวมถึงเอม็อบแล้วก็เฟซบุ๊กของเอม็อบก็มีนะฮะถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านใดอยากจะแอดมาเพื่อติดตามข่าวสารเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับภาษาไทยเลยนะครับพิมพ์ว่า A นะครับเว้นวรรคม็อบเว้นวรรคทีเว้นวรรคมิวสิกครับครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เอม็อบมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอกเล็กสิเรื่องใหญ่ 97.5